เอาละครับอยากให้พี่โลนะฮะช่วยแนะนำซิสเต็มวันนี้หน่อยฮะไหนๆมา2บ้านทั้งทีครับก็เริ่มจาก CD ก่อนเลยนะครับตัวนี้เป็น CD ของ Acoustic Art นะครับอันนี้เป็นผมเลือก CD ตัวนี้มาเนี่ยก็นอกจากคุณภาพเสียงที่ดีแล้วก็ได้ความที่เป็นมีภาคหลอดผสมมีภาคหลอดอยู่ด้วยนะครับผมอยู่ในนี้ด้วยก็เป็น CD ที่ดีไซน์สวยจริงๆแล้วถ้าดูเครื่องเสียงของผมส่วนใหญ่จะเลือกจะต้องมีดีไซน์มาผสมด้วยไม่ใช่เสียงดีอย่างเดียวเทิร์นเทเบิลเหรอครับเทิร์นเทเบิลตัวนี้เป็นเทิร์นของ Bergman นะฮะเทิร์นตัวนี้เป็นเทิร์นที่ใช้ระบบปั๊มลมนะครับในการหิ้วตัวโทนอาร์มแล้วก็ตัวเพเตอร์แล้วก็เป็นเทิร์นที่ดีไซน์เป็นแบบลิเนียร์นะครับเป็นผมว่าตัวนี้ก็เป็นเทิร์นที่ออกแบบมาดีแล้วก็สวยดูสวยด้วยปรีเนี่ยเราใช้ของผมเรียกของแนทนะฮะก็จะเป็นหลอดนะครับแล้วก็โฟโน่เนี่ยก็เป็นหลอดเหมือนกันตัวนี้นิดนึงครับพี่ทำไมพี่ถึงโอ้โหเลือกมันนี่หน้าตาเป็นสิ่งแรกเลยป่ะครับครับคือจริงๆหน้าตามันก็ดูเป็นแอมที่ดูหล่อมาก คือมองแล้วเราหลอดตัวนี้เราจะไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆในท้องตลาดนะครับของตัวนี้ผมเอามาลองฟังดูเนี่ยก็ชอบเสียงที่ได้ความใหญ่โออาร์ใช่ครับแล้วก็ตัวแครี่เนี่ยจะเป็นหลอดที่ผมใช้มานานแล้วเป็นหลอดหวานใจของผมเลยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราลองดูตัวลำโพงของพี่บ้างนะครับโอ้โหลำโพงตัวนี้นะครับน่าสนใจอีกอย่างนึงเลยโอ้ตัวนี้ใช้มานานยังครับใช้มาสัก3ปีแล้วมั้งครับประมาณ 2-3 ปีนะครับก็เป็นลำโพงผมว่าเปลี่ยนมาหลายตัวนะแต่ว่าตัวไอ้ BMU 802เนี่ยตัวนี้เป็นตัวไดมอนด์รุ่นที่2ดีไซน์สวยแล้วก็คุณภาพเสียงดีแล้วผมได้ลองแล้วก็ชอบมันแมทชิ่งไหมครับสำหรับซิสเต็มนี้ตามความคิดของพี่โลครับผมก็ไปด้วยกันได้ดีครับแต่จริงๆแล้วก็จะต้องพรุ่งนี้มันเครื่องเสียงที่เอาของดีๆแต่อย่างมาวังรวมๆกันบางทีต้องอาศัยการจูนนิ่งด้วยใช่มีการจูนเอาละฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการเซตอัพการจูนนิ่งเนี่ยปกติพี่เซตอัพเองหรือว่าจะมีผู้ช่วยคนสำคัญในการที่จะให้มาเติมเต็มกับความเป็นไฮเอ็นของพี่ไหมครับปกติแล้วจริงๆเวลาต่อเรื่องเครื่องเสียงเราต่อเองก็จริงแต่ว่าถ้าเรื่องการเซตอัพการจูนนิ่งเนี่ยบางทีว่าผมได้ต้องมืออาชีพไหมฮะใช่ผมว่าต้องคนที่มีประสบการณ์ต้องมีความชำนาญถึงจะบอกได้ไหมครับว่าเป็นท่านไหนฮะที่พี่เลือกเข้ามาเซตอัพในระบบเครื่องเสียงของพี่ในห้องนี้ครับคือในห้องนี้ผมให้ทางคุณโจ้ร้านสาวบ็อกเขามาช่วยดูให้ครับพี่น้องครับครับก็เลยมาเซตอัพตัวทำให้การฟังเพลงในห้องนี้มันดูดีขึ้นน่าฟังขึ้นใช่น่าฟังขึ้นนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวช่วงนี้เราเบรกกันสักครู่เดียวช่วงหน้าผมเชิญพี่โจ้ซาวบ็อกครับนะฮะมาที่นี่เลยอ๋อครับอยากรู้เหมือนกันว่าเปลี่ยนแปลงอะไรไปได้มากบอกไว้นิดนึงครับว่าจากก่อนที่จะมีผู้ช่วยคนสำคัญซาวบ็อกเข้ามาแล้วกับหลังต่างกันไหมครับต่างกันไหมครับพี่โลครับต่างกันคือเสียงเพลงเนี่ยบางทีเราได้เครื่องเสียงมาแต่ละชิ้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้ปรับจูนอะไรให้ดีนะบางทีฟังมันก็จะไม่ได้เหมือนที่เราคาดหวังประสบการณ์ที่เราได้รับมาจากการที่เข้ามาไฟจูนในห้องอะไรพวกนี้ก็ทำให้เราได้เห็นว่าการปรับอะคูสติกบ้างอะไรบ้างมันจะช่วยให้เสียงการแมทชิ่งของแต่ของเครื่องเสียงแต่ละตัวเนี่ยมันลงตัวได้ดีขึ้นเพลงน่าฟังขึ้นแต่ละชิ้นดนตรีความละเมียดละไมแล้วก็ลงตัวมากขึ้นครับใช่เอานะฮะงั้นช่วงหน้าพบกับพี่โจ้ซาบ็อกแล้วกันนะครับเบรกกันสักครู่ครับผมได้เข้ามาช่วยเรื่องอะคูสติกที่แบบสิ่งที่เป็นความแปลกใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นผมก็จะมีพวกดิฟฟิวเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นไซส์ค่อนข้างเล็กเป็นแอมที่เป็นซิงเกิลเอ็นแท้ซึ่งเอ็นแท้ๆในท้องตลาดเนี่ยน้อยมากเพราะว่าซิงเอ็นแท้ๆเลยเนี่ยวัตต์กำลังถ้าหลอดหนึ่งที่เห็นในท้องตลาดก็8 วัตต์ 9 วัตต์ซึ่ง8 วัตต์ 9 วัตต์จะมาขับลำโพงแบบเนี้ยมันขับไม่ออกครับ